ชิญครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมประกอบรัตนพันธ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชพรรคชาติปัตย์เขตอำเภอทุ่งสงบางขันท่านประธานครับวันนี้ผมมีเรื่องสำคัญที่จะมากราบเรียนท่านประธานเรื่องเกี่ยวกับที่ดินทำกินของพี่น้องบ้านวังทองหมู่ที่13ตำบลบางขันอำเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชก็กราบเรียนท่านประธานว่าเรื่องนี้ท่านอดีตผู้ใหญ่บ้านประภัยหนวลละอองนะครับได้ยื่นเรื่องต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะให้รีบดำเนินการออกเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดินให้แก่พี่น้องประชาชนบ้านวังทองหมู่13จำนวนประมาณ135ครัวเรือนซึ่งพื้นที่ดังกล่าวราษฎรไปประกอบอาชีพไปปลูกที่อยู่อาศัยประมาณ50ปีและทางสำนักนายกรัฐมนตรีได้ทำหนังสือถึงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับและก็ได้สั่งกรมป่าไม้ไปตรวจสอบปรากฏว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่นอกเขตสงวนนะครับเป็นป่าถาวรข้อเท็จจริงพี่น้องประชาชนปลูกบ้านอยู่เต็มไปหมดแล้วนะครับเป็นสวนยางสวนปาล์มสวนผลไม้และพร้อมที่จะออกเอกสารสิทธิ์ได้แต่ไม่ทราบเป็นเพราะเหตุใดขณะนี้ก็ยังไม่ได้ออกเอกสารสิทธิ์เพราะนั้นพี่น้องชาวบ้านวังทองหมู่13ตำบลบางขันอำเภอบางขันได้ร้องมาถึงกับผมเพื่อที่จะให้ช่วยประสานงานกับทางรัฐบาลเพื่อเร่งรัดในการออกเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดินให้กับพี่น้องจำนวนประมาณ135ครัวเรือนนะครับซึ่งขณะนี้นี่เขาเดือดร้อนมากครับเพราะไม่ได้รับผลตอบแทนจากภาครัฐวันนี้ที่เกิดอุบัติภัยต่างๆและไม่สามารถที่จะนำที่ดินไปใช้เพื่อที่จะกู้เงินมาดำเนินการการในที่ดินได้ครับก็ขอกราบเรียนเพื่อให้ท่านกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดออกโฉนดที่ดินด้วยนะครับขอบคุณมาก